สวัสดีครับมาพบกับผมเดียร์โรเบโต้อีกครั้งนึงฮะในช่วงแฮงเอาท์ช่วงที่จะพาทุกท่านไปชมชิมช็อปทุกกิจกรรมดีๆทุกงานอีเวนต์และก็ทุกสถานที่ท่องเที่ยวครับซึ่งวันนี้ผมอยู่ที่ซีคอนสแควร์ถนนศรีนครินทร์ครับผมวันนี้ซีคอนสแควร์มีงานเชิงท่องเที่ยวชื่อว่างาน Amazing 3เมืองสมุทรครับในงานจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูฮะไปเลยฮะในงาน Amazing 3เมืองสมุทรครับซีคอนสแควร์ได้จำลองบรรยากาศของ3เมืองที่ขึ้นต้นด้วยว่าสมุทรครับมีสมุทรปราการสมุทรสงครามและสมุทรสาครสมุทรปราการนั้นทางซีคอนสแควร์ได้จำลองบรรยากาศของตลาดน้ำบางพลีสมุทรสาครซีคอนสแควร์ได้จำลองบรรยากาศของตลาดมหาชัยที่อยู่ริมทางรถไฟของมหาชัยครับส่วนแม่กลองหรือว่าสมุทรสงครามนั้นจำลองตลาดล่มหุบครับที่เป็นตลาดอันซีนไทยแลนด์ฮะเราไปดูกันครับบรรยากาศรอบงานเป็นยังไงกันบ้างแต่ละโซนเป็นยังไงไปดูฮะครับตลาดทั้ง3ตลาดของ3จังหวัด Amazing 3เมืองสมุทรนะฮะจะมีทั้งหมดเป็น3ตลาดใหญ่ๆก็คือตลาดมหาชัยของจังหวัดสมุทรสาครนะฮะตลาดมหาชัยอ่ะจะเด่นดังในเรื่องอาหารทะเลแล้วก็จะมีที่ตามมาคือวัดช่องวัดเจดนะครับโดยการจำลองสถานีมหาชัยเนี่ยจะจัดทำโดยมีทางรถไฟบริเวณรอบของตลาดนะคะโดยสถานีของตลาดมหาชัยเนี่ยจะเชื่อมกับตลาดแม่กลองของสมุทรสงครามนะครับตลาดที่2ครับตลาดแม่กลองนะฮะที่อยู่ในสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามครับจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยที่ชื่อว่าแม่กลองเป็นเพราะว่ามีแม่น้ำแม่กลองเนี่ยไหลผ่านโดยตลาดแม่กลองจะมีตลาดล่มหุบซึ่งเป็นตลาดอันซีนการท่องเที่ยวของประเทศไทยถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์นะครับโดยพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอยู่ในตลาดนะฮะเขาจะตั้งแผงกันอยู่บริเวณริมทางรถไฟแม่กลองอยู่แล้วรถไฟเนี่ยก็จะวิ่งกันตามปกติตามเวลาที่สถานีมีกำหนดขึ้นแต่พ่อค้าแม่ค้าก็จะมีวิธีการหลบรถไฟที่จะวิ่งผ่านตลาดของพวกเขานะฮะโดยการหุบร่มหุบผ้าใบไปแล้วก็เป็นที่มาของตลาดร่มหุบครับซึ่งเป็นอันซีนไทยแลนด์ฮะครับอีกหนึ่งร้านค้าที่ช่วยสร้างสีสันในโซนตลาดล่มหุบของแม่กลองนะฮะก็คือร้านปลาทูนั่นเองร้านปลาทูจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่ๆที่อยู่ในร้านกันนะครับพี่เอ็มแห่งร้านปลาทูฮะครับผมสวัสดีครับพี่เอ็มพี่เอ็มครับในร้านเนี่ยชื่อร้านปลาทูเนี่ยทำไมมีเสื้อเยอะแยะเลยอ๋อเสื้อเรามาจากอัมพวาเป็นเสื้อปลาทูเราทำเสื้อเนี่ยเพื่อพับใส่เข่งให้มันเหมือนของจริงนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะสีนี้เราทำมาเฉพาะงานนี้เท่านั้นสีนี้เลยสีนี้เฉพาะงานนี้เท่านั้นใช่เพิ่งขายวันนี้เป็นวันที่2แล้วก็นี้เป็นเสื้อของตลาดล่มหุบสมุทรสงครามเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยแล้วอย่างอื่นเช่นเสื้อมีเสื้อมหานครเสื้ออะไรเยอะแยะเลยใช่มั้ยครับพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าร้านเราส่วนใหญ่เราจะขายอยู่ที่ตามตลาดน้ําเกือบจะทั่วตรงแถวเขตปริมณฑลเช่นอยุธยาอ่างทองหัวหินมหานครตลาดมหานครที่ใกล้สุวรรณภูมิเราก็จะขายหมดแล้วก็ทำส่งด้วยครับพี่เอ็มครับผมเห็นเข่งมากมายในร้านเลยฮะเข่งเนี่ยเราเอามาทำอะไรบ้างเอ่ยพี่อ๋อเข่งนี้ฮะเรามาใส่เสื้อปลาทูใช่ก็คือไอตัวเสื้อปลาทูเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยเราไปที่อัมพวาแล้วเราเห็นเนี่ยอัมพวาเนี่ยดังเรื่องปลาทูถูกไหมคะแม่กองดีกว่าแม่กองเนี่ยดังปลาทูมันอร่อยใช่ไหมแต่ไม่มีเสื้อขายเลยพอดีเราทำเสื้ออยู่แล้วไงเราก็จัดเลยดีไซน์ออกมาให้ปลาทูเนี่ยมันอยู่ในเก่งแล้วทำออกมาให้เหมือนที่สุดแล้วขายไปพร้อมเก่งอย่างนี้เลยไปแล้วเนี่ยเราก็จะมัดให้ด้วยปกติมันจะมีอันนี้คือยังไม่เสร็จถ้าเสร็จสมบูรณ์จะเป็นแบบมัดเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวหยิบให้ดูค่ะถ้าเสร็จแล้วเราจะมัดให้อย่างเงี้ยโอ้เหมือนได้ทูมากเลยฮะมันจะเหมือนในตลาดเลยไปแล้วก็หิ้วไปเลยเอากลับบ้านไปทั้งอย่างนี้เลยทีเดียวนี่เก๋ไก่มากครับใช่เลยเหมือนปลาทูจริงๆเลยฮะก็ร้านเสื้อปลาทูนะฮะอย่าลืมแวะมาในตลาดล่มหุบครับขอบคุณพี่เอ็มมากครับผมครับตลาดสุดท้ายครับคือตลาดโบราณบางพลีครับอยู่ในเขตของ
จังหวัดสมุทรปราการนั่นเองตลาดน้ำบางพลีหรือตลาดโบราณบางพลีเนี่ยจะอยู่ในคลองสำโรงเก่านะฮะซึ่งคลองสำโรงเก่าเนี่ยจะมีวัดต่างๆมากมายแล้วก็จะมีชุมชนเกิดขึ้นโดยพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีถิ่นฐานโบราณตั้งอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็เลยค้าขายกันเป็นหลักข้างคลองเนี่ยจนเป็นตลาดน้ำแล้วก็ตลาดโบราณนั่นเองฮะครับเรามาเดินดูแขกผู้มีเกียรติที่มาเดินชมงานกันนะฮะนี่เราได้ตัวแทนมา2คนครับชื่ออะไรบ้างเอ่ยชื่อหญิงค่ะคุณจินดาค่ะครับเดินเที่ยวแล้วชอบโซนไหนกันบ้างครับก็ชอบทุกโซนนะคะตลาดโซนตลาดบางพีก็สวยค่ะเรือนไม้มีร้านค้าในใจไหมที่จะเดินไปซื้อก็ขนมหวานอะไรเงี้ยก็ชอบค่ะหลายๆร้านค่ะโอเคงั้นขอให้เดินเที่ยวให้สนุกครับขอบคุณมากครับทั้งหมดนี้ก็คือ Amazing 3มือสมุทรที่ Silicon Square ครับเพื่อนๆที่สนใจยังสามารถมาเที่ยวได้อีกถึงวันที่25มีนาคมนี้ครับมาพบกับผมใหม่ใน Hangout ที่จะพาทุกท่านไปชิมชมช็อปทุกสถานที่ทุกอีเวนต์และทุกสถานที่ท่องเที่ยวครับวันนี้ลาไปก่อนครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วง Talk to Talk แล้วทำไมวันนี้มันลำบากขนาดนี้วะเราอยากให้เข้ากับบรรยากาศของงานของเรานั่นเองสรุปแล้วว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเอาละครับ Talk to Talk ในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของข้าวของแพงวันนี้เราก็เลยตั้งชื่อตอนนี้นะครับว่ากินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องฟังดูเหมือนทำอะไรผิดมาเลยนะพี่นะนะครับข้าวของแพงจริงๆนะอ้าวคุณเดียว่าไงคุณเดียรู้สึกว่าไงถูกต้องมากมากของพี่ตี้เลยฮะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าด้วยยุคสมัยด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมไปทานข้าวเนี่ยห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่หนึ่งฮะบริเวณยากว่ะในเมืองอ่ะผมคิดว่าผมทานข้าวเนี่ยถือว่าเป็นข้าวที่แพงที่สุดในชีวิตของผมแล้วนะข้าวไข่เจียวจานละร้อยจานละร้อยจานละร้อยจริงๆพี่เขาใช้จานทองคำหรือเปล่าครับไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็เนี่ยข้าวไข่เจียวปกติอะฮะแพงมากนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาใช้บรรทัดฐานหรืออะไรมาตั้งราคาอาจจะเป็นทำเลอาจจะเป็นหน้าตาหรือว่าคุณภาพของใช่ไหมแต่ว่าบางอย่างเนี่ยที่มันควรจะจ่ายคนเราบางคนก็ไม่อยากจ่ายเช่นอย่างขนมจีนนะฮะเนี่ยเมื่อกี้เดินไปในงานเนี่ยผมเห็นราคาเนี่ยก็ไม่แพงมากงานอะไรงานนี้ไงงานที่นี่ฮะ Amazing 3เมืองสมุทรครับที่ Silicon Square ฮะครับมีขนมจีนขนมจีนผมไปเห็นมาแล้วอร่อยมากอร่อยมากนะครับถ้วยใหญ่มากผักนี่ไม่อั้นนะครับผักนี่ไม่อั้นต้องเข้าใจนะครับว่าราคาของที่แพงมากนะครับแต่คนบอกว่าแพงนี่ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจอ่ะเพราะว่าผักพี่คิดว่าผักที่เขาแถมในขนมจีนเนี่ยมันโลเท่าไหร่ใช่ไหมเดินตัดหน้ากล้องครับเปลี่ยนหน้าตาครับมองอยู่ฮะครับก็บางอย่างเนี่ยเราควรเสียบางอย่างก็ควรพิจารณาในการจะเสียตังค์เช่นประหยัดใช่ไหมเช่นอย่างผมเนี่ยก็ไม่น่าไปเสียเนาะไข่เจียวจะละร้อยฉลาดน้อยนะผมว่าฉลาดน้อยปะใช่แล้วอย่างพี่โจ้นะพี่โจ้คิดว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องปากท้องอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องราคาค่าของอะไรอย่างเงี้ยครับเอาไมค์มานิดนึงนะฮะก็ถ้าสมมุติว่าเราจะพูดกันถึงเรื่องข้าวของแพงใช่ไหมครับแต่เราจะเห็นอีกหนึ่งพฤติกรรมครับคุณเดียกับพี่ตุ้ยฮะก็คือว่าเราเคยเห็นไหมผู้หญิงบางคนนะครับเขาจะประหยัดมากๆเลยบางทีเนี่ยกับข้าวนะ20บาทบอกแพงไม่ไหวแล้วนะครับอ้าวตัดตะก้ออีกคนแล้วขอบคุณมากเลยนะฮะเลยฮะทีนี้เขาบอกว่าของแพงครับเนี่ยไอ้นั่นก็แพงเกินไปไอ้นี่ก็แพงเกินไปทั้งที่บางอย่างนะครับราคาเป็นแค่20บาท30บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหเป็นมหากรรมการตัดหน้ากล้องสุดฤทธิ์เลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าคุณเดียกับพี่ตุ้ยรู้ไหมครับว่าผู้หญิงบางคนนะฮะที่เขาบอกว่าของแพงเนี่ยเขากลับไปฟุ่มเฟือยในส่วนที่ไม่น่าเชื่อไอ้ที่ผมรู้เหมือนกระเป๋ายี่ห้อ Airbag ใช่ไหม Airbag กระเป๋าบางทีเนี่ยใบละหมื่นใบละแสนนะครับคุณเธอซื้อได้ครับเธอบอกว่าถูกไม่ซื้อไม่ได้ถ้าซื้อแล้วต้องขาดใจตายแต่ว่า
ซื้อข้าวแกง20บาทบอกอุ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ข้าวของมันแพงจังดูสิซื้อถุงเบลอเลยกุ้งมีอยู่นิดเดียวนะครับผมขนมจีนนะฮะขนมจีนใช่แล้วเอ้ยผมว่าวันนี้เรามีแขกมาเยี่ยมเยียนในช่วงของเราเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็ว่าที่เป็นงานอีเวนต์นะฮะแต่ว่าเนี่ยครับในมุมมองของผมผมมีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราต้องไปโฟกัสให้ถูกที่มากกว่าว่าถ้าคุณจะรู้สึกว่าข้าวของในช่วงนี้มันแพงจะต้องประหยัดในส่วนไหนแล้วก็จะต้องไปฟุ่มเฟือยในส่วนไหนได้บ้างมากกว่าแต่ว่าไม่ใช่แบบโฟกัสผิดที่แบบนี้ไงงดจ่ายเงินเดือนสามีเพื่อไปซื้อกระเป๋าใช่แล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เอาพี่ใหญ่ของเรากันบ้างถ้าเรื่องปากท้องของแพงอะไรอย่างเงี้ยพี่ใหญ่คิดว่าไงสำหรับเรื่องของแพงนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมว่าเราควรจะพิจารณาจากรายได้ก่อนนะตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยอันนี้วิเคราะห์กันแบบเป็นวิชาการเลยนะวันนี้เรามีสาระมีสาระครับวันนี้เจตนาผมมีสาระนะครับขอโทษนะคือครับปกติแล้วเราต้องดูจากรายได้ของเราก่อนนะครับเช่นปกติเรามีรายได้รายรับสัก 10,000 บาทเราต้องคิดก่อนครับว่าเวลาเราหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเนี่ยเรามีรายได้สุทธิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเหลือเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะหักค่าบ้านค่ารถค่าเดินทางต่างๆไปแล้วนะครับเดือนนึงเราอาจจะเหลือประมาณ 2,000 บาทครับนะซึ่งบางคนอาจจะเรียกเป็นเงินเก็บก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมเรียกเป็นรายได้สุทธิเนาะหักค่าใช้จ่ายแล้วสมมติเราเหลือ 2,000 บาทนะครับแต่ปรากฏว่าเงินเดือนเราขึ้นมาจาก 10,000 เป็น 12,000 แต่สุดท้ายเงินเก็บหรือรายได้สุทธิเรายังคงเหลือ 2,000 บาทอยู่ดีเพราะนั้นอันนี้ครับต้องกลับมาพิจารณาแล้วว่าทำไมมันถึงยังเหลืออยู่แค่ 2,000 บาทตอนนั้นที่รายได้มันเพิ่มขึ้นแสดงว่ารายจ่ายมันต้องมากขึ้นถูกไหมเท่ากับว่าอันนั้นครับเป็นข้อพิสูจน์ว่าข้าวของเนี่ยอาจจะมีอัตราแพงขึ้นหรือมากขึ้นหรือเราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยขึ้นก็ต้องไปพิจารณากันในเนื้อแท้ของตัวรายรับนะครับเพราะนั้นการที่ของจะแพงหรือไม่แพงเนี่ยผมว่าควรจะดูจากอย่างนี้ดีกว่าครับดีกว่าไปนั่งคิดว่าของอันนี้ราคามันเท่านี้เท่านั้นเนาะหรือไปฟุ่มเฟือยกับสิ่งที่ไม่สมควรนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดครับสำหรับสาระดีๆในวันนี้นะครับว่าแต่ว่าครับคือเนี่ยสิ้นเดือนแล้วตอนนี้ตังค์ผมหมดแล้วไม่ทราบว่าพี่2คนพอไปก่อนนะครับพอที่จะแล้วเดี๋ยวเราได้เจอกันคราวหน้าอ้าวรีบไปไหนกันละฮะเดี๋ยวเงินเดือนหมดจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวไปหายิ้มก่อนไปเหมือนกันครับ